งที่3ของรายการนะคะก่อนที่จะอาจารย์จะตอบ SMS กันติก็จะทวนราศีทั้ง12ราศีอีกสัก1รอบค่ะเผื่อใครที่ฟังตอนต้นรายการไม่ทันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีมังกรนะคะ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะการงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจอยู่ที่บ้านจะมีลาภมีผลค่ะการเงินการลงทุนพยายามสร้างแรงจูงใจด้วยการมองหาลู่ทางใหม่ๆค่ะความรักความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวคนโสดก็มีโอกาสได้ปลดล็อกค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองเพื่อเสริมให้มีความกระตือรือร้นสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานไม่ว่าจะทำอะไรก็อย่าล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆนะคะจับประเด็นที่สำคัญให้ได้แล้วจะประสบความสำเร็จค่ะการเงินเหมาะสำหรับการทวงถามติดตามโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระความรักไม่เด่นค่ะถ้าไม่ได้มีปากเสียงวันนี้คนรักอาจมีปัญหาสุขภาพสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีฟ้าค่ะต่อไปชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนการงานอย่าเปรียบเทียบทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอค่ะได้แค่ไหนก็แค่นั้นการเงินต้องรอบคอบนะคะอย่ารีบร้อนตัดสินใจให้ระวังเรื่องข้อผูกมัดพันธะผูกพันความรักค่ะอย่าคาดหวังอะไรมากนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังเริ่มศึกษาดูใจสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีเหลืองเพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานวันนี้ช้าๆได้พระเล่มงามเหมาะสำหรับการเก็บเล็กผสมน้อยให้เดินตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ค่ะการเงินมีโอกาสได้ข่าวดีหรือคอนเนคชั่นดีๆจากการเข้าสังคมหรือพบปะผู้คนความรักเน้นคนโสดค่ะพอจะมีโชคลาภในเรื่องรักขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีควันบุหรี่เพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานติดขัดๆมีสะดุดค่ะถูกกีดกันขัดแข้งขัดขานะคะดังนั้นวันนี้อาจจะต้องเล่นการเมืองบ้างการเงินค่ะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านนะคะดังนั้นต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเสมอความรักยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวสามารถรับผิดชอบและดูแลสิ่งต่างๆในครอบครัวได้ค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มเพื่อเป็นการเสริมให้มีที่พึ่งพานะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมค่ะต่อไปราศีเมถุนนะคะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานเหมาะสำหรับการใช้อำนาจหน้าที่ที่เกิดประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนการเงินจังหวะออกตัวจังหวะเริ่มต้นสำคัญที่สุดถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ผิดทั้งหมดค่ะความรักคนโสดไม่ใช่วันที่ดีคนที่กำลังจะมีปัญหาให้ใช้ผู้ใหญ่เป็นกาวใจช่วยประสานนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลเพื่อเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามความขยันแม้สิ่งที่ทำในวันนี้จะไม่เห็นผลก็ขอให้เดินหน้าต่อไปค่ะการเงินอะไรไม่รู้ให้ถามคนที่รู้อย่าอวดรู้อย่ากลัวเสียฟอร์มอาจจะต้องเสียทรัพย์ความรักไม่เด่นค่ะถ้าไม่ได้มีปากเสียงก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้ตัดสินใจลำบากสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลเพื่อเสริมในความมีวิริยะอุตสาหะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานต้องมีน้ำใจให้กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคู่แข่งขันการเงินเหมาะสำหรับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญรวมถึงการมองหาคอนเนคชั่นกับคนที่พร้อมกว่าความรักไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่แล้วให้ระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวเพื่อเสริมให้มีความสิริมงคลค่ะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีฟ้าต่อไปชาวราศีกันนะคะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานจงเป็นผู้ให้แล้วจะได้ค่ะคนที่เป็นนายเป็นหัวหน้าต้องมีความยุติธรรมค่ะความการเงินนะคะหมุนเงินได้สะพัดมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังเอาไว้ความรักให้มองข้ามช็อตค่ะให้วางแผนล่วงหน้าขอให้ความรู้สึกของตัวเองค่ะ
ีที่ถูกฉลกในวันนี้คือสีกรมธาตุนะคะเพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ค่ะอย่าเซลอย่ามั่นใจตัวเองมากเกินนะคะการเงินไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนมีเกณฑ์ผิดใจกันความรักเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆสีที่ถูกชะโลคือสีครีมเพื่อเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานระวังคิดพลาดตัดสินใจผิดซึ่งส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ตัวได้ความรักให้เข้าตามตรอกออกตามประตูอย่าชิงสุกก่อนห้ามค่ะสีที่ถูกชะโลคือสีม่วงเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานถ้าไม่ได้มีเหตุพลิกผันหรือทำอะไรที่เกินตัวจริงๆหยิบจับอะไรก็จะสำเร็จค่ะการเงินเช่นเดียวกับเรื่องการงานนะคะพอจะมีรับผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องบ้างความรักค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติจะดีที่สุดค่ะสีที่ถูกชะโลคือสีครีมเพื่อเสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะครบทั้ง12ราศีแล้วค่ะครับก็เข้าไปดามกันต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpage นะครับหลังรายการสดทางทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงเอาไว้นะครับที่ Miracle Channel TV ครับค่ะในช่วงนี้เราก็มาตอบคำถาม SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณนิชานันนะคะเกิดวันที่26กรกฎาคม1997 1997 2531ค่ะเก่งมาก เพราะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตใช่ไหมเพราะว่าหนูเกิด1998 32ค่ะ กำลังในหัวกำลังจะบวกด้วย543อยู่นะครับตกลงเป็นเท่าไหร่นะลูก2531ค่ะอ้าวถ้างั้นไม่ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวลองดูกันนะ1997เดี๋ยวความจริงต้องบวกด้วย543นะลูกฉะนั้นตัวเลขจะออกมาเป็น1997เขาหนูเกิด1อ๋อไม่ใช่หนูเกิด1989นะหนูเกือบทำดวงเขาผิดละขอประทานอภัยจะ1997บวก543ค่ะเท่ากับ2540จะตีหนูเนี่ยเวลาเที่ยงนะครับเกิดเมืองน่านค่ะจังหวัดน่านเป็นคนวันเสาร์นะครับคุณนิชนันก็โอ้ยตอนนี้ใกล้จะถึงวันเกิดเป็นห่วงนะเพราะว่าหลังวันเกิดอีกไม่กี่วันที่กำลังจะมาถึงเนี่ยปัตตานิ จะเสียคือพูดง่ายๆเป็นกาลีและพื้นชะตาได้รับอิทธิพลต่างทั้งคู่พัดพลาดและโยงมรณะฉะนั้นหลังวันเกิดถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยบางคนเขาเลี่ยงเลยนะคือเจอกันให้น้อยบางคนอยู่บ้านเดียวกันก็อาจจะแยกห้องนอนนะครับก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้ววัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้คุณเป็นถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดอีกหนึ่งนัยยะทำไมได้ทะเลาะกันคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพและสุดท้ายถ้าคุณยังโสดหลังวันเกิดไปแล้วอยู่คนเดียวครับเปิดรับใครเข้ามาแล้วมีโอกาสทุกข์มากกว่าสุขผ่านต่อไปเลยดีกว่าค่ะคุณกุ๊กคิกค่ะเกิดวันอังคารที่21กันยา2525นะคะครับเวลาเกิด 9:00 น.ตรงค่ะกุ๊กคิกนี่มีโยกเลยนะ 9:00 นะวันชื่อน่ารักมากค่ะอังคารนะจ๊ะจะออกรถกำลังตัดสินใจสีค่ะสีดำหรือสีเทาสีไหนดีก่อนกันคะแล้วก็ออกช่วงไหนดีจริงๆถ้าในแง่ของโหราศาสตร์เนี่ยผมให้น้ำหนักกับสีเทามากกว่าคุณกุ๊กคิกนะเป็นคนวันเล่นแบบน้องตีเป็นคนวันอังคารนะครับใช้สีดำเนี่ยจะเสริมในเรื่องความมีอำนาจแต่ถ้าเกิดกังวลมันเป็นสีที่ดูแลรักษายากเนี่ยพวกรอยขนแมวหรือว่ามันเปื้อนง่ายเนี่ยใช้สีเทาก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะก็จะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงส่วนเลิกงามยามดีออกวันไหนให้ดูในช่วงท้ายของรายการเพียงแต่ว่าถ้าวันมงคลที่ว่านั้นตรงกับอังคารหรือว่าศุกร์ให้เลี่ยงให้ใช้วันอื่นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแก้วค่ะจ้ะเกิดวันที่12เดือน7 2523ค่ะเวลาเกิด 3:30 วันเสาร์ค่ะอาจารย์การเงินการงานทั่วไปค่ะก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานผมทายดีนะถึงจะแบบมีได้รับอัสไซน์ให้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัดบ้างนะงานยากบ้าง
แล้วก็ฝากระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบ้างแต่รอยต่อระหว่างย่าง37รวมถึงย่าง38นี้ผมทายดีทั้งคู่นะสุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆนะครับเมื่องานดีปีนี้ดาวการเงินก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่ากังวลมากนะครับหาโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดท่านต่อไปเลยครับผมคุณวิไลพรค่ะเกิดวันที่30กรกฎาคม2539เวลาเกิด 11:45 นตรงกับวันอังคารค่ะการเรียนการเงินความรักค่ะวันนี้มีแต่คนเดือนกรกฎาคมถามนะคะครับกรกฎาคมตรงกับวันอังคารถูกต้องเรื่องเรียนก็ตอนนี้ย่าง20อยู่มหาลัยแล้วจ้ะถ้าเรียนตามสเต็ปก็น่าจะอยู่ในระดับอุดมศึกษาอย่างที่ตรีบอกปีนี้เกณฑ์การเรียนอย่าประมาทนะครับอาจจะตกหล่นดรอปหรือได้เกรดที่ไม่น่าพอใจล่าช้าก็ได้นะครับก็แต่ถ้ายังอยู่ในวัยที่อยู่ระหว่างยังเลือกสาขาการศึกษาได้จะฝากไว้พิจารณานะครับบางคนอาจจะเรียนช้านะครับหรือว่ามีเหตุปัจจัยบางอย่างนะครับของคุณเนี่ยดาวเสาร์ในดวงสวยเสาร์ถ้าเป็นวิศวะก็ออกแนวพวกโยธานะก่อสร้างเสาร์เฉพาะทางพวกสัตวแพทย์นะครับสถาปนิกนะเสาร์หมายถึงในเรื่องของพวกสวนเกษตรหรือแม้กระทั่งในเรื่องการรับราชการทหารอันนี้พูดเผื่อไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเรียนอยู่แล้วก็เตือนให้ระวังการทำบุญเสริมชะตาเนี่ยของคุณให้ซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับการเงินความรักเป็นไงบ้างคะอาจารย์คะความรักปีนี้ถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจถึงมีคู่ทะเลาะยังไงก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องหนีกันไม่พ้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณชัยยงนะคะเกิดวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2496ค่ะเวลาเกิดเที่ยง40นาทีค่ะอาจารย์การเงินค่ะแล้วก็จะขายที่ได้ไหมคะเสริมดวงยังไงดีปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะถูกต้องนะคะครับตอนนี้อยู่ในช่วง ขออภัยฮะช่วงอายุย่าง64ถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินปีนี้มีโอกาสนะครับนะสองช่วงแต่ที่เน้นๆผมจะว่ามองว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีนะครับลองดูฉะนั้นถ้าเกณฑ์พอจะเอื้อกลางปีและปลายปีเกณฑ์พอจะเอื้อแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะอาจจะต้องโหมประชาสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นการติดประกาศหรือใช้สื่อกลางพวกโบรกเกอร์พวกนี้ช่วยได้แล้วก็อีกส่วนนึงในเรื่องของระดับราคาก็ลองดูครับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมหรือเปล่าเกณฑ์มาไม่ขายก็ได้นะมันเรื่องของเราส่วนสภาพคล่องตอนนี้คุณมีปัญหาอยู่นะครับดาวการเงินคุณเสียฉะนั้นบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะอีกสักหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวจะมีสายพร้อมคุณแดงนะคะเกิดวันที่18สิงหาคม2513ค่ะตรงกับวันอังคารเที่ยงตรงค่ะเกิดที่จังหวัดสุพรรณนะคะวันเกิดแล้วทุกเรื่องชีวิตจะดีขึ้นไหมคะหลังวันเกิดก็คือย่าง47นะก็สุขสันต์วันเกิดนะครับถ้าพูดถึงในส่วนของกรรมะเนี่ยนอกจากจะแปลว่างานและการกระทำแล้วเนี่ยนอกจากแปลว่างานยังแปลหมายถึงการกระทำในเรื่องต่างๆด้วยหลังวันเกิดก็ต้องบอกว่าจะไม่เหนื่อยเท่ากับช่วงปีที่ผ่านมานะครับเพราะปีที่แล้วนะทั้งอุตสาหะทั้งการีกระแทกฉะนั้นในแง่ของสัมมาอาชีพถ้าคุณประกอบอยู่ดีขึ้นแม้กระทั่งถ้ายังไม่ได้มีงานทำและคิดอยากจะหางานก็มีโอกาสได้เริ่มต้นเช่นเดียวกันจะมีคนช่วยเหลือครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังจะเป็นในเรื่องของพวกปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะพวกไขข้อกระดูกลำไส้แล้วก็อาการแพ้ต่างๆภูมิแพ้พวกนี้หลังวันเกิดไปแล้วเหมือนกันนะให้คุณซื้อนะขอให้เป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะครับแด่พระสงฆ์และก็ตัวคุณเองนั้นผมอยากให้ไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะอ๋อดูให้ลูกสาวค่ะชื่อธัญพัฒน์แก่นงามค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2541เวลา 10:55 ค่ะโอเคจ้ะตรงกับวันศุกร์นะครับตอนนี้น้องอยู่ในช่วง18เต็มย่าง19เรียนอยู่ระดับไหนครับม.6 ค่ะม.6 เรียนวิทย์หรือศิลป์ครับวิทย์อยู่ค่ะแต่แกว่าถึงจะเรียนเขียนแกเรียนนิเทศก็เลยต้องโทรศึกษาอาจารย์ว่าจะได้ไหมคือจริงๆหนึ่งเลยเนี่ยปีนี้สอบด้วยใช่ไหม
ปีนี้เอ็นด้วยนะเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันไม่ดีไม่เสียนะครับฉะนั้นก็ต้องวัดกันที่ความเพียรละแล้วก็การเตรียมความพร้อมถามว่าเรียนแหมพวกเรียนวิทย์มาเอ็นศิลป์เนี่ยก็บางทีสายศิลป์อาจจะแอบคอนนะมาแย่งที่มาแย่งสาขาถามว่าถ้าอยากจะเรียนนิเทศดีสำหรับพื้นชะตาหรือไม่ผมฝากเป็นการบ้านแล้วกันอย่างนี้นะถ้าเขาเรียนวิทย์อันที่เด่นกว่าชอบหรือไม่ก็สุดแท้แต่ถ้าเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์ผมเชียร์อันนี้ดีกว่านะครับถ้าเรียนนิเทศเนี่ยจบมาแล้วเหนื่อยหน่อยแล้วก็ลักษณะการทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชนมันก็จะมีทั้งออกภาคสนามกับทำงานออฟฟิศนะครับถ้าเรียนนิเทศแล้วจบมาทำตรงฟิลที่เรียนจะต้องมีการจรมีการเดินทางนะฉะนั้นถ้าให้ชั่งน้ำหนักถ้าเขาชอบนะพวก IT คอมพิวเตอร์ผมเชียร์มากกว่าครับถ้าเขาจะไป IT เป็นไงอะไรนะครับหมอไหมอะไรนะจะ IT เป็นหมอฟันได้ไหมทันตะเหรอทันตะมีเงื่อนไขเดียวก็คือเน้นในเรื่องของการรักษาความจริงดาวอังคารเป็นสีนะก็เชียร์คือทันตะทุกวันนี้ก็จะมีอยู่2 ส่วนถูกไหมหลักๆก็คือทำในเรื่องการรักษากับในเรื่องของพวกการจัดแต่งพวกความสวยงามนึกออกไหมฮะจริงๆถ้าเขาเน้นในเรื่องการรักษาก็ถือว่าสมรูปนะก็ถือว่าดีอ่ะถ้าสนใจกลุ่มนี้ด้วยก็ใช้ได้หรือถ้าเป็นวิศวะทุกสาขาเลยเน้นงานซ่อมบำรุงอันนี้ดีใช่ไม่หรอกผมเคยอยู่ในกลุ่มปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมาก่อนวิศวะผู้หญิงเต็มเลยจริงๆเป็นเรื่องจริงและการซ่อมบำรุงเนี้ยมันมีทั้งเขาเรียกว่า preventive แล้วก็ corrective พวกวางแผนป้องกันก็ได้นะครับอันนี้ฝากไว้เขาก็เล่นคือไม่แน่ใจว่าเขาจะผิดทางแพทย์ไหมถ้าไม่ผิดเขาจริงจริงผมเชียร์ผมเรียนวิทย์มานะผมเชียร์นะคือไม่เป็นไรเวลาเลือกเนี่ยอาจจะเลือกศิลป์ห้อยก็ได้แต่จริงๆแล้วสาขาที่ต้องใช้วิทย์สอบเนี่ยอย่างทันตะอย่างไอทีพวกเนี้ยอันนี้ดีกว่าในพื้นดวงเขาเขาก็บอกว่าถ้าไม่ได้เขาก็จะเรียนเป็นนิเทศก็เรียนเลือกทิ้งห้อยไว้เดี๋ยวผมเชียร์ให้เลือกในสาขาที่เขาอยากจะเรียนนะนักวิทยาศาสตร์นักเคมีก็ได้นะทำงานอยู่ในแลบก็ได้อันนี้ในแลบผู้หญิงเยอะหมายถึงในห้องทดลองฮะพวกนักเคมีพวกเคมีสพวกเนี้ยอย่างเงี้ยผู้หญิงเยอะนะให้เขาเน้นในกลุ่มก็จะเรียนไปเป็นฟิลเตอร์ไปเลยหรือว่าจะเป็นไกด์ไปนอกก็เลยต้องศึกษาจากส่วนน้องเกียร์จะบินไปทางไหนได้บ้างถ้าไกด์พออนุโลมไกด์ก็หมายถึงแน่นอนไกด์มีการจรมีการเดินทางอยู่แล้วถูกไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ได้ก็สมรูปถ้าฟิลเตอร์ก็ได้ฟิลเตอร์สอนใช่ไหมครับใช่ไหมฮะว่าแกจะรับเปิดเป็นฟิลเตอร์ก็สอนก็ไม่อยากให้มีออฟฟิศประจำไปสอนตามสถาบันกวดวิชาอื่นๆคือเน้นการจรการเดินทางพูดง่ายๆนะทั้งนิเทศใช่ไหมใช่ทั้งนิเทศทั้งติวเตอร์ทั้งไกด์เนี่ยมันคือดาวพุธหมดเลยมันอยู่เรือนอลิไงมันต้องจรมันต้องเหนื่อยมันต้องออกแรงจึงจะดีก็ความจริงก็เป็นเรื่องของการสอนเหมือนกันแหละแต่อย่างที่บอกอะถ้าอาชีพที่มันเอื้อในเรื่องของการจรการเดินทางเนี่ยมันจะสมรูปดวงเขามากกว่าก็คือแกก็เลือกไว้แกบอกแม่สงสารอาจารย์ให้หน่อยเคยดูแล้วครั้งนึงเขาบอกไอทีคอมพิวเตอร์มันหนูว่าหนูไม่โดนอะไรประมาณไม่โดนไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรถ้ารักในเรื่องของการสอนนะถ้ารักในเรื่องของสื่อสารก็อย่างที่บอกก็พยายามทำงานภาคสนามออกนอกพื้นที่มีการจรมีการเดินทางก็ถือว่าสมรูปดวงทำได้เป็นไกด์ก็ได้แกเรียนเก่งค่ะแกติดเขาเพียงแต่แกไม่มั่นใจว่าแกจะไปหรือถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมผมจะเลือกทันตะก่อนใช่แล้วก็จบมาสบายแน่นอนสบายชัวร์แล้วใช่ค่ะนะแล้วก็ไอ้สักไอ้พวกสายศิลป์เนี่ยผมไม่ได้ดูถูกสายศิลป์นะผมเนี่ยศิลป์คำนวณหนูก็เรียนศิลป์คำนวณของผมเนี่ยศิลป์คำนวณผมภาษาผมไม่ดีคำนวณผมก็ไม่เก่งหนูตกเลขค่ะ
ก็ไม่เป็นไรก็เรียนศิลป์คำนวณก็ห้อยไว้นะแล้วก็เลือกทันตะไว้เป็นอันดับแรกๆทุกวันนี้เลือกได้3อันดับมั้งใช่ไหมครับยังไม่รู้เรื่องเลยแกตอนนี้แกเก่งภาษาอังกฤษแต่แกไม่ค่อยชอบวิทย์อะไรที่เป็นที่ว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะถ้าเอาอย่างนี้นะคุณแม่บอกน้องเขาถ้าเขามั่นใจในเรื่องของภาษาจริงๆเนี่ยก็มุ่งไปไกด์เลยจบมีการจอมีการเดินทางสมรูปไม่บังคับกันยินดีครับแกก็คือว่าแกเคยศึกษาแล้วก็อาจารย์บอกประมาณนี้เพราะว่าไอทีคอมพิวเตอร์แกกลัวแกไปไม่ถึงเนี่ยวันหลังให้เขาคุยกับผมเองวันหลังถ้ามีโอกาสให้เขาคุยกับผมเองเลยก็ได้นะวันนี้เขาไปโรงเรียนจ้ะไม่เป็นไรก็มุ่งทำในสิ่งที่รักฮะไปเลยฮะก็อยากเป็นไกด์ไปถ้าภาษาแข็งแรงเชียร์ครับถ้าเป็นไกด์ต้องเรียนที่ไหนก็ไกด์แน่นอนภาษาต้องแข็งแรงอ่ะเนาะคืออย่างนี้ทุกวันนี้รู้สึกจะมีสาขาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะผมว่านะน่าจะมีนะลองดูผมเองก็คงไม่รู้ทุกสาขาอาชีพในแง่ของฟิลที่เรียนเพราะมันผมก็ผ่านมานานละแต่ให้น้องเขาลองดูว่าคณะไหนที่แบบเรียนแล้วน่าจะจบมาแล้วประกอบอาชีพนี้ได้โดยตรงนะการท่องเที่ยวการโรงแรมอะไรพวกนี้ลองดูขอบคุณมากนะคะอาจารย์ยินดีจ้ะสวัสดีค่ะหนูดูมาตั้งแต่7โมงนู่นเลยโอ้นี่โหตั้งแต่เมื่อ 6-7 ปีที่แล้วสุดๆแล้วค่ะดูตลอดดูทุกวันแล้วค่ะจ้าขอบคุณนะครับไปก็ต้องมาดูอาจารย์ก่อนจ้ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะสวัสดีครับสิ่งคำนวณเหรอสิ่งคำนวณค่ะอาจารย์ตกเลขนะคะวงเล็บเหมือนกันเลยเอาต่อค่ะSMSนะคะคุณกฎชนิพาค่ะจ้ะเกิดออเดิมชื่อมันธนาค่ะอาจารย์น่าจะถามเรื่องชื่อแน่เลยชื่อดีไหมคะวันศุกร์ถูกต้องกี่โมงคะ 15.37 นาทีค่ะเดี๋ยวลองดูชื่อนะครับกฎชนิพานามสกุลแก้วเจริญค่ะก็เลขศาสตร์ก็สวยนะฮะตกความเป็นผู้นำนะแก้วเจริญสวยจริงๆด้วยเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็นะครับได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรนะฉะนั้นชื่อนี้ความจริงไม่ต้องเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนแล้วสิถ้าเปลี่ยนแล้วผ่านแล้วชื่อมันธนาไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆคนมันจะสะท้อนถึงความไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับส่วนในเรื่องของการสมัครงานใหม่หรือไม่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าดีกว่ากันสมัครงานใหม่แต่ไม่ได้บอกว่างานใหม่เป็นอะไรใช่ไหมคืออย่างนี้นะครับถ้ามองในแง่ของการประกอบธุรกิจนะดาวอาทิตย์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีพวกนี้คือดาวอาทิตย์นะมหาอุดเกาะมันหมายถึงมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการฉะนั้นถ้าคุณมีความพร้อมมีประสบการณ์มีความรู้จริงๆผมเชียร์ทุกอย่างต้องเทคทามหมดทุกอย่างต้องใช้เวลาหมดแต่กลุ่มอาชีพนี้เด่นถึงจะไม่หวือหวานะครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสจะได้เริ่มก็ขอให้กล้าที่จะตัดสินใจครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณก๊อฟนะคะเกิดวันที่1ตุลาคม2523ค่ะเที่ยงคืนถึงประมาณ1:00 น.ค่ะอาจารย์อือฮึที่จังหวัดชลบุรีค่ะการงานการเงินความรักค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะเพราะ 2-3 นี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ละถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสส่งคำถามมายืนยันอีกรอบนึงนะครับงานปีนี้ทายดีครับมีโอกาสขยับขยายมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆและถ้าเกิดปีนี้คุณมีลูกน้องบริวารผมอยากให้คุณให้ความสำคัญนะปีนี้อาจจะมีลาภผลจากคนในระดับที่อยู่ต่ำกว่าเราและอีกหนึ่งนัยยะถ้าคุณมีนายไม่ว่าจะเป็นชะหรือหญิงเนี่ยปีนี้เขาซัพพอร์ตคุณฉะนั้นปีนี้เน้นเรื่องคนนะส่วนการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ความรักทายไม่ค่อยดีครับโดยเฉพาะ ในช่วงอายุย่าง37ที่กำลังจะมาถึงซึ่งมันเหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนหลังวันเกิดไปแล้วนะครับถ้ามีโอกาสบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดขอให้ทำค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวีรวัฒน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2520ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกานะคะการเงินการงานความรักค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเงินงานความรักเป็นอย่างไรปัตตานีเป็นกาลีฮะและดวงนี้ให้ระวังได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวอาจจะมีบุคคลที่มีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักปีจรนี้ถ้ามีคู่ประคับครองความสัมพันธ์นะครับให้ชีวิตสัตว์15ตัวนะหรือไม่คนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ถ้ายังโสดอยู่คนเดียว
ส่วนในเรื่องของงานกับเงินงานไทยดีครับมีโอกาสขยับขยายนะถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคมากหน่อยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณรินรดานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2520ค่ะเวลาเกิดตี 3:40 นาทีอุบัติเหตุความรักแย่มากค่ะแล้วก็รอเรื่องการเงินสุขภาพเรื่องเงินทุกเรื่องเลยค่ะอาจารย์ตีเลยตี 3:40 ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะครับคุณจินรดาออกใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนี่เดี๋ยวเข้าย่าง40นะเดี๋ยวดูย่าง40เกณฑ์ในเรื่องของเงินเนี่ยในช่วงอายุย่าง40เนี่ยมีโอกาสสมหวังนะในสิ่งที่คุณรอคอยแต่ในเรื่องของหัวใจมันก็เป็นอย่างที่คุณถามนั่นแหละอุตสาหะอย่างที่บอกอยู่แล้วร้อนนะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับไม่ได้ยุให้เลิกนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอดทนหน่อยนะครับส่วนให้ไปถวายของที่เป็นคู่นะครับเชิงเทียนก็ได้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับเชิงเทียนอันนี้ทำหลังวันเกิดนะครับเชิงเทียนนะครับแจกกันคู่แล้วก็เน้นการทำทานกษัตริย์อาจจะเป็นการถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังงานเองก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและออกแนวถดถอยฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะก็จะถ่ายให้เฝ้าระวังการทำบุญเสริมหลังวันเกิดอีกหนึ่งประเด็นก็คือนะครับให้คุณทำบุญลงศพนะมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดบริจาคและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากพระราหูเสวยอายุนะครับถึงย่าง41ถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเลวะเลโตสังอากาศิชันตูนังโตสะจิตตังนะมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบค่ะอาจารย์ช่วงนี้ต้องพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวย้ำช่องทางอีกรอบค่ะพิมพ์ทีดีนะคะตามด้วยข้อความส่งมาที่422-1606ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีเรื่องงามยามดีมาฝากกันด้วยค่ะ